เรายังคงติดตามต่อเนื่องค่ะสำหรับความคืบหน้าในการจับกุมตัวคนร้ายซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะที่ไปขโมยเงินจากตู้ ATM ของธนาคารออมสินมูลค่าความเสียหายกว่า12ล้านบาทเนี่ยนะคะล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบอกว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยรู้แล้วนะคะว่าน่าจะมีสักประมาณ7คนรู้ชื่อ1คนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เตรียมที่จะออกหมายจับต่อไปค่ะครับถือว่าคดีเองก็มีความคืบหน้ามากขึ้นตามลำดับนะครับเรื่องนี้ครับทางที่ปรึกษาสบ10นะครับพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นนะครับบอกว่าสามารถที่จะแบ่งกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นคนก่อเหตุได้3กลุ่มด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า3กลุ่มมีกลุ่มอะไรกันบ้างเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนนะครับก็เป็นกลุ่มที่ใช้รถยนต์ Vios ไปทางด่านท่าฉัตรชัยจังหวัดภูเก็ตออกไปที่จังหวัดชุมพรไปประจวบคีรีขันธ์ไปเพชรบุรีนะครับก่อนที่จะวกกลับมาที่ภูเก็ตอีกรอบกลุ่มที่2นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะนั่งเครื่องบินไปก่อเหตุที่กรุงเทพและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดพังงามีผู้ก่อเหตุทั้งหมดประมาณ7คนใช้รถยนต์4คันด้วยกันนะครับในการก่อเหตุนะครับมีรถ Vios Fortuner Civic ส่วนอีก1คันยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้ออะไรและจากการสอบสวนนะครับตอนนี้ก็ทราบชื่อคนที่ไปเช่ารถ Fortuner แล้วก็คือนายรุสซัมซามาซอฟนะครับเป็นชาวสัญชาติรัสเซียเป็นผู้ชายอายุ29ปีแต่ปรากฏว่าจากข้อมูลนะครับนายคนนี้ก็เดินทางออกจากประเทศไทยไปตั้งแต่เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมหลักฐานนะครับเพื่อที่จะอนุมัติออกหมายจับครับชื่อรุสตัมซามาซอฟอายุ29ปีนะครับบินเข้ามาประเทศไทยวันที่14นะครับแล้วก็ออกวันที่1บินมา1415เริ่มกดตังค์เลยนะครับ15กรกฎาคมนะครับกดตังค์ไปเรื่อยก็กดไป13ที่นะครับได้ตังค์ไปเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ซัมบาซอฟเนี่ยไอ้รุสตัมเนี่ยได้ไป3ล้าน 40,000 บาทนะครับเฉพาะตัวมันเนี่ยกดเนี่ยเท่าที่เราไล่รูปพรรณไล่จุดต่างๆเนี่ยเฉพาะตัวนี้ได้ไปนั้นได้ไปประมาณ3ล้าน 40,000 บาทนะครับส่วนตัวอื่นอาจจะกดได้อีกจุดหนึ่งงั้นตรงนี้พยานหลักฐานต่างๆที่จะนำไปสู่การออกหมายจับในรุสตัมเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับก็ในชั้นนี้ก็อยากจะเรียนกับสื่อมวลชนว่าก็เราคดีนี้น่าจะคลี่คลายได้แน่นอนนะครับก็ยังคงยืนยันนะคะว่าคดีน่าจะคลี่คลายได้เยอะเชื่อว่าคนร้ายนี้อาจจะยังไม่ได้นำเงินออกนอกประเทศค่ะก็ยังคงต้องเร่งสืบสวนต่อไปส่วนการก่อเหตุที่จังหวัดพังงา นะคะเข้าใจว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมาสำรวจระบบของธนาคารก่อนในช่วงก่อเหตุวันที่17มีนาคมซึ่งเห็นรูปพรรณสันฐานชัดเจนนะคะจากภาพเลย1คนอีก2คนไม่ชัดรถก็ยังไม่ชัดแต่เชื่อว่าทีมนี้ล่ะค่ะที่เป็นทีมหัวหน้าเริ่มปฏิบัติการในช่วงแรกๆเดี๋ยวรอตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะว่าทีมที่เขาไปขโมยเงินจากที่พื้นที่ในจังหวัดพังงาเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่จังหวัดภูเก็ตหรือเปล่าค่ะ